สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับก็ซื้อเจ้าเกตออโตเมติกสเปรย์มาชุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชุดที่เรียกว่าเป็นสเปรย์รีฟิลนะครับก็คือสเปรย์ตัวนี้นะครับทั้งหมดแล้วก็ซื้อมาเติมได้นะครับก็ใช้งานได้ประมาณ60วันนะครับสำหรับฟังก์ชันของเจ้าเครื่องนี้นะครับก็คือมันสามารถที่จะจ่ายสเปรย์ปรับอากาศออกมาเป็นระยะโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกดแบบเป็นนวดนะครับสำหรับการทำงานของเครื่องนี้นะครับก็จะใช้แบตเตอรี่นะครับเป็นตัวจ่ายไฟให้กับวงจรควบคุมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการประกอบให้ดูนะครับว่าการจะใส่น้ำหอมตัวนี้เข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็การใช้งานของเครื่องจะต้องทำยังไงแล้วหลังจากที่แกะออกมาจากกล่องนะครับก็จะมี2 ส่วนด้วยกันสำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็ให้กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็เปิดฝาหน้าออกมานะครับอันนี้คือด้านในนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นวงจรควบคุมพร้อมกับกลไกในการกดปุ่มสเปรย์ตรงนี้นะครับเพื่อจ่ายสเปรย์ออกมานะครับสำหรับวิธีการนะครับก็เปิดฝานี้ออกมานะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปโดยให้สเปรย์นี่หันออกมาด้านนอกจากนั้นนะครับก็ดึงแถบตรงนี้ออกมานะครับเพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟให้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากนั้นก็ทำการตั้งเวลานะครับว่าจะให้จ่ายทุกกี่นาทีนะครับตรงนี้ก็จะมี9นาที18นาทีแล้วก็36นาทีนะครับเมื่อสักครู่นะครับจ่ายออกมาแล้วนะครับสำหรับการประกอบใช้งานก็มีแค่นี้เองนะครับมีแค่ 2-3 ขั้นตอนนะครับเปิดฝาใส่กระป๋องสเปรย์เข้าไปนะครับดึงแถบตรงนี้ออกนะครับแถบที่กั้นระหว่างแบตเตอรี่กับขั้วของแบตเตอรี่นะครับหลังจากนั้นก็เซตเวลาหลังจากนั้นนะครับเครื่องก็จะทำงานเองโดยอัตโนมัติซึ่งเครื่องจะทำการจ่ายน้ำหอมปรับอากาศออกมาเองเป็นระยะนะครับตามเวลาที่เราตั้งไว้สำหรับสิ่งที่ต้องควรระวังนะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็คือถ้าเราหันใส่หน้าเรานะครับมันก็จะพ่นใส่หน้าเราเต็มๆนะครับอย่างที่ผมรีวิวให้ดูเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับผมต้องการให้กล้องจับภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยหันหน้าเข้าหากล้องสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับการติดตั้งจะตั้งบนโต๊ะก็ได้นะครับหรือว่าจะติดตั้งกับผนังก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ